สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อนี้กับเขาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่3อย่างเนาะค่ะพี่น้องมีพะแนงหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็มีแกงจืดนะคะแกงจืดใบตำลึงแล้วก็ปลาจะระเม็ดทอดราดน้ำปลานะคะพี่น้องเมนูมื้อนี้แต่ว่าหนูสิเฮ็ดให้เบิ่งอย่างเดียวก็คือพะแนงหมูค่ะพี่น้องพะแนงหมูสูตรของหนูนี่ก็บ่คือไผอีกล่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดตามสไตล์หนูเนาะค่ะก็สิบ่มีหลักสูตรคือเก่าอันนี้น้ำพริกพะแนงที่หนูซื้อมาค่ะพี่น้องซื้อสำเร็จรูปมาเลยค่ะก็มีบักเขือพวงในสวนสดๆปลาละปลูกไว้หนูไปเก็บมาผักนี่ก็ใบมะกรูดก็ในสวนค่ะพี่น้องพี่สีฟ้าซื้อมาค่ะอย่างอื่นก็บ่มีหยังเนาะค่ะพี่น้องก็สิเฮ็ดพะแนงสไตล์หนูค่ะส่วนพวกปลาทอดกับแกงจืดนี่หนูเฮ็ดบ่อยแล้วก็สิบ่เฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะก่อนอื่นเฮามาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะมื้อนี้หนูสิใส่น้ำมันหน่อยนึงเด้อค่ะพี่น้องเพื่อสิผัดให้พริกแกงมันหอมค่ะแล้วก็หมูของหนูเนี่ยค่ะพี่น้องอยู่นี่เพิ่นกินหมูแบบหมูหนุ่มเลยอะค่ะหนูก็ต้องเอาไปหมักก่อนค่ะเอาไปหมักใส่กระพงหมักเนื้อนุ่มนะคะพี่น้องเพื่อให้หมูมันนุ่มเพราะว่าถ้าแข็งแน่กระด้างแน่เพิ่นก็บ่กินเพิ่นแบบพี่ตักผู้เฒ่าอะค่ะแขวบ่ดีกันทั้งเบิดเลยน้ำพริกพะแนงนี่ก็เบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องหมักหมักหมักหน่อยก็แล้วแต่เนาะค่ะถ้าเฮ็ดตามแบบนู้นนี่มันสิซีสืดบ่แซ่บหรอกค่ะพี่น้องอันนี้เฮาก็ดัดแปลงเอาแต่หนูเฮ็ดนี่เฮ็ดสไตล์แบบว่าให้ผู้เฒ่าอยู่นี่กินค่ะเพิ่นบ่กินเผ็ดเนาะค่ะพี่น้องแต่ให้เบิ่งวิธีทําของหนูก็ได้ค่ะผู้ใดหมักมันเยอะก็ใส่ลงไปอีกได้ค่ะพอผัดเริ่มแตกหน่อยนึงค่ะพี่น้องหนูก็จะเอากะทิใส่กะทินี่ก็บ่มีหัวมีหางคือเก่าค่ะเพราะว่าเป็นกะทิก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะผัดให้มันหอมจนแตกมันสักหน่อยนึงค่ะพอผัดพริกแกงเริ่มหอมแล้วค่ะพี่น้องแตกมันนิดนึงค่ะหนูสิบ่ให้แตกมันหลายค่ะก็เอาหมูใส่ค่ะพี่น้องสำหรับใบมะกรูดหนูจะใส่ทั้งแบบฉีกก็สินะคะพี่น้องแล้วก็แบบก้อยเลยค่ะเพราะว่าเพื่อความหอมค่ะพี่น้องพอหมูเริ่มสุกจึงจะใส่กะทิไปอีกค่ะพี่น้องสำหรับพะแนงบางคนนะคะพี่น้องเพื่อนก็จะใส่แบบน้ำคุกคีกแน่หรือว่าน้ำเยอะเลยก็ได้ค่ะพี่น้องตอนนู้นนี่ใส่เป็นน้ำแบบคุกคีกหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเอากะทิใส่อีกหน่อยค่ะพะแนงหมูค่ะพี่น้องแล้วก็นู้นจะเติมน้ำปลาลงไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่าครั้งใส่แต่กะทิมันก็สมั่นเกินไปนะคะอันนี้คือหมักไผ่หมักมันนะคะพี่น้องบางคนก็บ่ต้องเติมลงไปก็ได้ค่ะเอาแต่น้ำกะทิล้วนๆก็เลยก็ได้แนงหมูสไตล์หนูเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดยังก็บ่มีหลักสูตรคือกันนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะถ้าผู้ใดเฮ็ดเอาแบบย่างก็เบิ่งแค่วิธีก็ได้ค่ะพี่น้องส่วนผสมกับข้าวกาเลยค่ะพอหมูเริ่มสุกค่ะพี่น้องมันก็จะใส่บักเขือพวงลงไปเพราะว่าที่นี่เพิ่นกินบักเขือพวงแบบเละเลยค่ะมันก็เลยจะใส่ไปเคี่ยวพร้อมหมูพร้อมพะแนงนี่ค่ะกินกับข้าวสวยหอมฮ้อนมึงค่ะพี่น้องน้ำปลาพริกถ้วยนึงก็เอาอยู่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องนุ๊กเขี่ยวหมูกับบักเขือเริ่มสุกแล้วนะคะบักเขือพวงค่ะหนูก็จะเริ่มปรุง
ค่ะบ่ได้คือเก่าค่ะพี่น้องคงคุมเบิร์ฟใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลหมูสับอกหวานนิดๆนะคะพี่น้องหนึ่งส่วนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะพี่น้องกะเอาด้วยค่ะจ้าเปิดไฟให้เดือดค่ะที่นี่อันนี้ก็จะโรยด้วยใบมะกรูดซอยจะใส่ลงไปเลยด้วยค่ะพี่น้องทีนี้ก็จะแบ่งไว้ห้อยหนามันนั่นค่ะใส่ลงไปจะสิเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมค่ะพี่น้องเพิ่มกลิ่นของความหอมของคะแนนขึ้นมาม้วนๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็เปิดไฟออนเคี่ยวไปอีกสักหน่อยนึงค่ะพี่น้องสัก10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้พริกหรือว่าเพื่อให้เครื่องปรุงเมื่อกี้ที่เฮาปรุงเข้าไปนะคะเข้าไปแนะนําหมูนะคะพี่น้องตัวหมูนะคะเมนูอาหารไทยพะแนงหมูแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็น้ําปลาพริกเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับตัวหมูมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดไข่เจียวด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นปลาทอดค่ะโอเคเลยค่ะแล้วก็น้ำพริกแกงค่ะพี่น้องน้ำพริกแกงเผ็ดทุกนี่หอทุกชนิดค่ะมันจะมีความเข้มของมันอยู่แล้วค่ะพี่น้องเข้าโมจำเป็นต้องใส่หลายเนาะค่ะพวกผงชูรสหรือว่าข้างนอกหรือว่าน้ำตาลนะคะมาต้องใส่หลายใส่พ่อปลาแหลมปลาแหลมซับหนูใส่นี่โอเคค่ะนี่ก็ขอสวยนะคะพี่น้องเอาละค่ะสุดท้ายเข้าสปิดด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็บรรเทาสกินค่ะพี่น้องโรยด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาแค่นี้เอาอยู่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเดี๋ยวเข้ามาแต่งเขากินกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเป็นอาหารไทยเนาะค่ะพี่น้องหนูเฮ็ดให้เบิ่งแต่พะแนงอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าอย่างอื่นแกงจืดก็ทอดปลาหนูก็เคยเฮ็ดดูแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำคุกคิกเนาะค่ะเอิ้นว่าน้ำคุกคิกก็ได้ค่ะพี่น้องโรยด้วยใบโหระพาแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยๆค่ะพี่น้องหอมๆตักกินกับบะเขือพ่วงแน่ค่ะพี่น้องแล้วก็เนื้อเฮาสิเฮ็ดน้ำปลาพริกขึ้นมาอีกถ้วยนึงพี่น้องก็เอาอยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือปลาทอดร้านน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องปลาจระเม็ดค่ะอาสโตหน่อยในเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะทอดบังออกทั้งสองข้างทอดจนเหลืองกรอบแล้วค่อยมาลาดกับน้ำปลาค่ะพี่น้องแซ่บๆตัวนี้ค่ะกินได้ทั้งหัวทั้งหางทั้งขีดทั้งกลางค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็แกงจืดใบตำลึงเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงจืดใบตำลึงใส่หมูสับหรือหมูบะชอที่เพิ่นเอิ้นกันเนาะค่ะพี่น้องมักดีๆค่ะใส่แป้งมันนิดๆในหมูนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาใส่พริกไทยค่ะนี่ค่ะปั่นเป็นก้อนใส่ในน้ำซุปกลมๆค่ะหอมกระเทียมเจียวโรยค่ะพี่น้องแซ่บถ้ามีเลือดหมูใส่ไปน้ำแซ่บค่ะค่ะนี่ค่ะก็มีข้าวสวยหอมๆคือเก่านะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกน้องหัวมวนด้วยกันค่ะมาค่ะที่นี่มากินเขาด้วยกันจ้า